เราจะมาดองผักกันนะคะคล้ายๆกิมจิไทยนะคะเป็นง่ายๆนะคะดองผักไว้ทานแก้มกับน้ำพริกนะคะปลาเผากุ้งเผาหมูทอดไก่ทอดอะไรอย่างนี้นะคะง่ายๆนะคะแม่ขุนทองก็หั่นกระหล่ำปีไว้นะคะหั่นกระหล่ำปีเป็นชิ้นๆตามชอบนะคะแล้วก็มีต้นหอมไว้นะคะแล้วแม่ขุนทองก็เอาผักพวกนี้นะคะเอาไปคลุกเกลือนะคะแล้วก็หมักเกลือไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงนะคะแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดนะคะให้ล้างเกลือออกสัก 2-3 น้ำนะคะเสร็จก็จะเอามาดองกันนะคะเนี่ยนะคะดองไว้กินทานก็รสชาติอร่อยนะคะทานแก้มกับอาหารอะไรได้หมดนะคะไม่ว่าจะทานแบบไหนนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะพริกพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแม่ขุนทองก็เผาไว้นะคะเผาคั่วในกระทะนะคะไฟอ่อนๆนะคะเผาไว้นะคะนี่นะคะแล้วก็มีเกลือป่นนะคะแม่ขุนทองใช้เกลือปรุงทิพย์นะคะมันจะเค็มนิดนึงนะคะสักประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะแล้วแต่ใครชอบปริมาณยังไงนะคะแล้วก็มีน้ำมะพร้าว1ลูกนะคะแม่ขุนทองไม่ได้ใช้น้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็กระหล่ำปีนะคะ1หัวใหญ่นะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะ10ต้นนะคะเวลาหั่นแล้วก็แม่ขุนทองก็จะทุบๆหัวมันไว้นะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำง่ายๆนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มหมักกันเลยนะคะจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะข้างบ้านเขาต่อเติมบ้านนะคะแล้วก็เสด็จน้ำไว้แล้วนะคะล้างเอาเกลือออกเสด็จน้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวทั่วทีค่ะไป1ช้อนโต๊ะนะคะเกลือแม่ขุนทองใช้3ช้อนโต๊ะนะคะบางคนกลัวเค็มก็2ช้อนโต๊ะอะไรแล้วแต่นะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็มีน้ำมะพร้าว1ลูกนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เก็บในภาชนะนะคะเก็บใส่ภาชนะเข้าตู้เย็นไว้นะคะสัก 2-3 วันหรือบางคนก็ใจร้อนก็ทานได้เลยนะคะวันหนึ่งก็อีกรุ่งขึ้นก็ทานได้นะคะก็ดองไว้ได้นานนะคะดองเก็บไว้ในตู้เย็นเลยเวลาจะทานนะคะออกมาทานกับคู่กับปลาทอดปลาเผาอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำพริกนะคะคู่กับอาหารนะคะทั่วๆไปหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดนะคะแล้วแต่ใครจะเอาไปทำอะไรนะคะคล้ายๆกับเป็นแม่ขุนทองดูแล้วมันก็เหมือนกิมจิไทยนะคะแบบนี้ง่ายๆนะคะเราจะเห็นผักดองอย่างเงี้ยตามตลาดนะคะหรือตามรถพุ่มพวงนะคะพวกนี้นะคะเราก็ดองทานเองนะคะก็จะสะอาดแล้วก็อร่อยนะคะเป็นรสชาติตามที่เราชอบเองนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ